นี้กลายเป็นกดดันเลยครับทั้งประธานแล้วก็รองประธานสโมสรเดี๋ยววันเกิดของคุณกรุณาที่ชอบด้วยนะครับเปิดยาวออกข้างมาสวยครับตรงนี้ของดับบิสโซลี่บิสโซลี่ดวงทางอีจาสุบิสโซลี่ตัดเข้าในเลือกปั่นมาทุบทิ้งครับโอ้โหเหมือนจะโดนปังก็เห็นอีกทีนี่มันยังใกล้ตัวครับโอ้บอลนี่แหวก2กองหลังมันก็จะเสียบอยู่แล้วนะครับดับบิสมาแล้วครับโอ้โหกวินยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ยังปฏิเสธลูกยิงของบิสโซลี่อีกครั้งนึงนะครับสุภชัยหมุนบนออกมาสุภชัยจิ้มตรงนี้ดักไม่ได้ครับอีจาสุงแล้วเปิดมาปรเมศพักไม่ได้ยังมีตัวซ้อนครับออกมาวิเลป๊อปแก่จะให้กับทางปรเมศยังสะกิดไปทีนึงทำไปนะเอาจิ้มต่อตรงนี้หลุดครับลูกของปรเมศปรเมศไถไปเจอเดียนคูปรเมศดึงจังหวะดึงคอร์สจังหวะไหลให้เจริญศักดิ์ดึงเจริญศักดิ์เข้าขวายิงอัดโอ้โหตรงนี้ยังช้าแล้วมีคริสตินเซฟไม่ได้ครับโอ้โหช็อตสำคัญเลยครับเดี๋ยวรู้นะครับเกมจะจบแบบไหนถึงขั้นต่อเวลาเลยหรือเปล่านะครับเริ่มแบทเทิลครับบอลขึ้นมาครับของทางบุรีรัมย์ก่อนทางดนบดินทร์ครับเดี๋ยวมาเข้าทางอยู่ทางตรงกลางเคนเนตดูโก้ครับดันข้างมาจับบอลแรกห่างตัวนิดนึงใส่เลยครับทางดิสตองโดโฉบออกข้างเป็นคริสปิมทำทางอยู่ดนบดินทร์ใส่เลยครับกึ่งยิงกึ่งผ่านหลุดไปเยอะเลยเลือกที่จะกดเองเลยนะครับนฤบดินทร์ข้างในเนี่ยสุภชัยผายมือที่จะขอบอลด้วยนะครับแล้วจริงๆมีช่องสุภชัยที่วิ่งฉีกไปด้วยนะครับโอ้โหนี่น่าสนใจเลยนะครับถ้าเลือกที่จะจ่ายยัดเข้ามาตัดสินใจที่จะเป็นการยิงเข้าไปครับนฤบดินทร์โอกาสลุ้นเติมทองค่อยๆออกมาเข้าด้านข้างสัสลักเข้ากลางมาบิสโซลี่ถอยไปเอาบอลใกล้ๆกับทางคริสปิมคริสปิมโยกหนีมาเจอทางโอบรีครับตัดแต่อ้อมวิลเลนป๊อปวิลเลนป๊อปก็ฉีกทางฝั่งออเดียนคูหาจังหวะดึงวิลเลนป๊อปดึงได้2เปลี่ยนแกนครับออกขวามาเจริญศักดิ์บอลได้เจริญศักดิ์หักเข้าในซ้ายต้องร้องจริงตรงนี้โอ้โหตรงตัวของทางซิโบรักครับโอ้โหหักหลบทางสัสลักได้ด้วยนะครับแล้วได้กดตรงตัวซิโบรักเทศสูงเนินนะครับดูบอลโยนแล้วจับบอลแรกดีมากนะครับแล้วหนีแล้วซัดด้วยซ้ายดนฤดินเข้ากลางไปธีรธรยัดมาช่องนี้ธนกฤตเข้าขวาลองยิงตรงนี้ก็ข้ามขาได้ทักทายคืนเหมือนกันครับโอกาสอีกครั้งครับของบูดัมที่ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับธนกฤตวันนี้เนี่ย2เพลย์เมเกอร์เนี่ยลงคู่กันเลยนะครับธนกฤตแล้วก็ลูคัสคริสปิมนะครับวิลเลียมปอบใกล้ๆโคโทโรโอมอริโอมอริตัดมาโอมอริหาจังหวะเอียงเข้าขวาจะปั่นเอาช้านอีกทีโอ้โหโอ้มีตัวแทรกเข้าไปจากทางคณะนะครับรู้สึกจะไปต้องดูว่ามีธงหรือเปล่าครับเหมือนจะมีธงนะครับโอ้โหแต่ลุยเข้าไปได้ดูเลยนะครับโอมอริดูครับวิลเลียมปอบแล้วจับมาเนี่ยเล่นต่อพาตะลุยเข้าในกรอบเขตโทษเลยโอ้โหออกตัวอาจจะเหลื่อมไปนิดนึงนะครับแต่เป็นการเข้าทำของเมืองทองที่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับบอลต่อขึ้นมาครับของทางบุรีรัมย์สสลักถึงทาบินัสให้มาป้อนแรกของทางบิโซลี่บิโซลี่จิ้มไปติดทางสาพรตามอยู่ม้วนกลับมาจ่ายทาบินัสแปะคืนคริสปิมออกขวาเล็งแล้วได้ใส่ตลอดโอ้มุมแคบครับมุกวินยังทันครับลูกยิงของนฤบดินทร์โอ้โหล้มตัวปัดของกวินยังยอดเยี่ยมครับโอ้แล้วมุมเดียวที่นฤบดินทร์ที่จะเลือกเล่นได้ดีที่สุดคือมุมตรงนั้นแหละครับเพราะดูแล้วเนี่ยข้างในเพื่อนก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะส่งให้นะครับแต่งจับแล้วเสาแรกล้มตัวทุบทิ้งกันไปก่อนนะครับกวินมีโอกาสได้ตรงกรอบแล้วก็ผลที่2ของทางนฤบดินทร์นะครับตากของทางสัสลักสัสลักเปิดตากเข้าไปในกรอบเขตโทษขึ้นมงชนกันเก็บจังหวะ2พลิกกลับมาตรงนี้อัดกันแล้วเป็นบอลของทางเมืองทองขึ้นมาบรเมศบรเมศให้ต่อเจริญศักดิ์แปะมาคักคณะบอลแรกดีครับคักคณะหาจังหวะดึงแล้วไปช้าครับโอ้โหพยายามตามตัดคืนเหมือนกันมาที่สุภชัยยังหาจังหวะให้บิโซลี่ไม่ได้นะครับพลิกหนีสวยครับสุภชัยแกะต่อมาคริสปิมเข้าขวาคริสปิมหาจังหวะแล้วได้เปิดตักเข้าไปถึงมือของกวินครับยกขึ้นมาได้ด้วยนะครับให้คริสปิมยืดออกมาอีกทีนึงครับนฤบดินทร์มีเวลาได้เล็งเปิดเข้าไปได้บ้องตรงนี้เอาทุบทิ้งได้ครับโอ้โหแล้วต้องเตะทิ้งของทิสตองโดเพจะบอกว่าเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเช็คได้นะครับเบียร์ได้มงกดเต็มๆเลยครับบิสซูรี่ทุบทิ้งออกมาของทางกวินนะครับ
ดี๋ยวดูอีกทีครับคือถ้ามุมกล้องแบบนี้เราก็พูดยากใช่ครับแต่ต้องเช็คครับยังไงเช็คได้อยู่แล้วนะครับดูครับโอ้มาอยู่ด้านหลังของทิซองโดนะครับแล้วควักออกมาครับใช่ครับของกวินคราวนี้ควักออกมาเนี่ยคือมันเต็มใบหรือยังเท่านั้นเองครับมี VR เช็คอยู่แล้วนะครับนี่ครับครับมุมกล้องโกลายนะครับมุมนี้เช็คที่เส้นตรงเป๊ะถ้าเช็คแล้วดูเหมือนน่าจะยังไม่พ้นเสาทั้งหมดนะครับใช่ครับโอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟสำคัญของกวินเลยนะครับถ้าดูแบบนี้ยังไม่ก็ดูอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ใช่ครับธนกฤตเล่นกับทางทาบินาสธนกฤตดูก็ให้ทาบินาสก็ยังดูขึ้นเกมไม่ง่ายหลังจากที่มีโอกาสในการแก้เกมช่วงพักครึ่งนะครับ3ตัวทั้งคิสปิมธีรธรแล้วก็ธนกฤตเองเนี่ยยังไม่ไหลลื่นเท่าไหร่ดฤพดินตัดเข้าในจิ้มให้ธนกฤตล้มตัวกวาดไปได้ครับสถาพรเข้าในแก้ได้แล้วต่อมาที่เจริญศักดิ์วิ่งไล่แล้วครับตรงนี้แทงต่อให้กับคณะคักคณะถึงจังหวะลูคณะแต่งตรงนี้เราได้ยิงเอ้าเข้า 1-0 ครับโอ้โหเมืองทองยิงลอดทั้งศิวลักษณ์แล้วก็ทาบินาสไปเลยครับโอ้โหเท่ากับว่าเจอกับบุรีรัมย์2เกมยิง2เกมติดเลยนะครับคักคณะโอ้โหนี่เดือดจริงๆนะครับเกมที่แล้วมาทำประตูได้เด็กวัย20ปีของเมืองทองแผงฤทธิ์แล้วนะครับคักคณะ 1-0 ครับโอ้โหนาทีที่53เมืองทองเซอร์ไพรส์สุดๆในการกลับมาในครึ่งหลังโดนแทงแบบนี้นี่2รอบแล้วนะครับทาบินัสแล้วโดนวิ่งแซงทั้ง2คนเลยนะครับโอ้โหนี่จี้ใส่ทาบินัสเลยนะครับแทงแล้วก็ให้วิ่งตามด้วยครับโอ้โหร้ายจริงๆได้ลูกนี้เจริญศักดิ์ครับคราวนี้ให้มาครับแต่งบอลแรกดีมากนะครับยิงรอบไปเลยครับโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะครับพระคณะเล่นเล่นลูกนี้เอาทาบินัสเองตามไม่ทันไม่พอแล้วยิงหนีศิวรักษ์ได้ด้วยครับ1-0เมืองทองขึ้นนำแล้วครับเป็น1ใน7คนที่มีรายชื่อใน50ผู้เล่นที่อิชิเรียกด้วยนะครับก่อนจะประกาศตัวชุดสุดท้ายบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ช่วงหลังถ้าตามฟอร์มเนี่ยก็ต้องอยู่ในข่ายเลยครับว่าแรงจริงๆตรงนี้โอกาสกดดันเลยครับทั้งประธานแล้วก็รองประธานสโมสรเดี๋ยววันเกิดที่ชอบด้วยนะครับเปิดยาวออกข้างมาสวยครับตรงนี้ของบิสโซลี่บิสโซลี่ดวงทางอีจัสุกบิสโซลี่ตัดเข้าในเลือกปั่นมาทุบทิ้งครับโอ้โหเหมือนจะโดนปังก็เห็นอีกทีนี่มันยังใกล้ตัวครับโอ้บอลนี่แหวก2กองหลังมันก็จะเสียบอยู่แล้วนะครับแต่ปีนมาแล้วครับโอ้โหกวินยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ยังปฏิเสธลูกยิงของบิสโซลี่อีกครั้งนึงนะครับสุภชัยหมุนบนออกมาสุภชัยจิ้มตรงนี้ดักไม่ได้ครับอีเจสุงแล้วเปิดมาปรเมศพักไม่ได้ยังมีตัวซ้อนครับออกมาวิเลป๊อปแก่จะให้กับทางปรเมศยังสกิดไปทีนึงทำไปนะเอาจิ้มต่อตรงนี้หลุดครับลูกของปรเมศปรเมศไถไปเจอเดียนคูปรเมศดึงจังหวะดึงคอร์สจังหวะไหลให้เจริญศักดิ์ดึงเจริญศักดิ์เข้าขวายิงอัดโอ้โหตรงนี้ยังช้าแล้วมีคริสตินเซฟไม่ได้ครับโอ้โหช็อตสำคัญเลยครับโอ้เหมือนจะล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหแต่เล่นลูกนี้ของเมืองทองกะเอาให้ตายเลยครับโอ้แต่สุดท้ายในการออกบอลให้เจริญศักดิ์อีกทีเหมือนจะรับไปแล้วแล้วดูครับบอลที่แอคทีฟวันนี้เนี่ยดีมากๆครับทิ่มถึงก่อนปรเมศฝืนเอาอยู่แล้วมีทางเลือกให้ไม่น่าจะรับนะครับโอ้โหแต่ต้องชมคิสปิมนะครับโอ้โหจังหวะวิลเลียนป๊อปจีเข้าหาป๊อปหนีหนึ่งป๊อปไหลมาเจริญศักดิ์แต่งนิ่งๆแล้วซัดตรงนี้เอา 2-0 ครับโอ้โหมาได้ในช่วงท้ายครับจะปิดกล่องเลยหรือเปล่าครับเมืองทองโอ้โหแบบนี้นี่น่าจะแซงเมืองทองเหมือนกันนะครับโอ้โหประตูที่2มาเฉยครับจังหวะสวนทีเด็ดเหลือเกินครับเมืองทองจากเจริญศักดิ์วงกรครับโอ้อย่างที่บอกว่านี่คือจอมจริงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยนะครับนี่ลูกที่4แล้วนะครับถ้าจะถามว่าทีมไหนที่เจริญศักดิ์เล่นในไทยลีกยิงมากที่สุดแล้วคือนี่แหละครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่แหละครับโอ้โหนี่ยิงแบบนี้ก็
โอกาสสดใสมากที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับดูตรงนี้นะครับวิลเลียนป๊อปเอาไม่อยู่ไม่ยอมล้มด้วยนะครับพอดูแล้วเนี่ยอาจจะได้ดวลผู้เล่นที่ได้เปรียบกว่าด้วยครับดีให้มาครับเจริญศักดิ์จับแล้วยิงโอ้โหเนียนเหลือเกินครับเจริญศักดิ์วงกรโอ้โหเนี่ยครับให้มาโล่งๆแล้วทีเด็ดที่ขาดใช้ได้ด้วยนะครับเจริญศักดิ์โอ้โหยิงลูกนี้แบบไม่ต้องเซฟเหมือนกันนะครับในฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเจอกัน4ครั้งเมืองทองชนะหนเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นบูดำชนะนะครับซึ่งปีที่เมืองทองชนะบูดำปี2017นะครับ2-0แล้วปีนั้นกลายเป็นเมืองทองที่คว้าแชมป์ในรายการนี้เป็นสมัยที่2นะครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหคดีพลิกเกมพลิกจริงๆครับวันนี้ต้องชมว่าเมืองทองเนี่ยมาสู้จริงๆนะครับทุกคนทุกตำแหน่งด้วยนะครับก็แก้ตัวจากเกมลีกล่าสุดที่บุกไปแพ้นะครับกลับบ้านทยอยกลับเลยแหละครับ